ช่วงนี้มาดูหนึ่งปฏิบัติการตั้งแต่เช้านำทีมโดยบิ๊กเต่านะครับคราวนี้เป็นหนุมานกองปราบครับปฏิบัติการล้างบางครับเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำความผิดเสียเองออกหนังสือครอบครองที่สปก.โดยมิชอบแล้วก็เปิดโอกาสให้นอมินีเข้ามาครอบครองเอื้อประโยชน์ให้นายทุนเอาน้ำเสียมาทิ้งในพื้นที่ฮะแล้วพื้นที่สปก.ก็พื้นที่ป่าสิพื้นที่ป่าป่าเก่าเจ้าหน้าที่เนี่ยทำผิดเสียเองครับไปดูฮะปฏิบัติการของหนุมานกองปราบอาวุธครบมือตั้งแต่เช้านำโดยท่านพลตรุษตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับพร้อมกับนายธนดลสุวรรณฤทธิ์ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายของบ้านพักเจ้าหน้าที่รัฐที่พบว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตออกใบอนุญาตที่สปก.โดยมิชอบจุดแรกก็คือตำบลโคกกลวดอำเภอเมืองที่นครราชสีมาบอกว่าจุดนี้ฮะบ้านพักของนายปรีชาฮะอายุ61ปีหนึ่งในผู้ต้องหาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในช่างสำรวจอาวุโสปรากฏว่าตอนแรกเจ้าตัวไม่อยู่บ้านออกไปออกกำลังกายไปวิ่งอยู่แถวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีห่างจากบ้านไป6กิโลแต่เจ้าหน้าที่ก็ตามไปจับไว้ได้ตอนที่ตามไปจับเจ้าตัวปฏิเสธยืนยันว่าไม่ได้หนีนะแล้วไม่ได้ทำผิดด้วยลองดูจังหวะนี้ฮะผมอยู่ที่นี่ตลอดผมไม่เคยว่าหลบไปนู่นหลบไปนี่ไปอาณาธรรมผิดกฎหมายนี่เจ้าตัวยังปฏิเสธอยู่นะแต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าจากการขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านเช่าของผู้ต้องหาเนี่ยไปเจอหลักฐานสำคัญฮะหลายรายการหนึ่งในนั้นคือหลักหมุดที่ดินสปก.อันเนี้ยทีเด็ดเลยฮะนี่ปกติไออุปกรณ์พวกนี้มันควรจะเก็บที่หน่วยงานราชการอันนี้ไปอยู่บ้านน่ะ ไปคุณเอาทั้งเก่าทั้งไปนะพร้อมจะไปตอกหมุดให้เลยอ่ะแล้วเปิดเปื้อนด้วยนะบางอันก็เปื้อนนะบางอันก็เก่าบางอันก็ใหม่อันนี้ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานสำคัญมีทำไมปล่อยให้เอาของแบบนี้มาไว้ที่บ้านของเจ้าหน้าที่สปก.มันก็มีพิรุษมันก็แปลกๆว่าเอ้ยมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไง ปรากฏว่าอย่างอื่นเนี่ยก็เพียบเลยนะคอมพิวเตอร์เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเครื่องถ่ายเอกสารซึ่งบอกว่าในส่วนอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมเนี่ยอันนี้ก็เป็นทรัพย์สินราชการเหมือนกันนะฮะก็มาเจอที่บ้านเหมือนกันนะฮะก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะคุณเอามาทำอะไรเจ้าหน้าที่ก็ยึดไปทั้งหมดนอกจากนี้ก็ยังกระจายกำลังเข้าตรวจค้นอีก13จุดทั้งที่โคราชอุดรกรุงเทพซึ่งมีผู้ต้องหาขบวนการทุจริตออกใบอนุญาตที่สปก.ในโคราชใน4รายดังนี้คุณผู้ชมตามที่ขึ้นหน้าจอนะฮะนายอัครเดชเรียนหิน56ปีปฏิรูปที่ดินโคราชวิไลลักษณ์บุตรดาอายุ53เป็นเจ้าหน้าที่นิติกรชำนาญการพิเศษปรีชาประพานุกูลอายุ61เป็นเจ้านายช่างสำรวจอาวุโสแล้วก็โชคศักดิ์มณีจันทราอายุ54เป็นนายช่างรังวัดนะฮะถูกดำเนินคดีในความผิดหลายข้อหาไม่ว่าจะเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจโดยทุจริตเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติและเว้นกับปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบออกหนังสือนอมินีให้กับนอมินีมาครอบครองที่โคราชแล้วก็พบว่าพื้นที่นั้นเป็นที่สปก.จริง600ไร่ตามเอกสารสิทธิ์แจ้งนะครับว่ามีการประกอบการเกษตรด้านเพาะเลี้ยงสาหร่ายแต่ปรากฏสุดท้ายมันไม่ใช่คุณเอาไปใช้เป็นบ่อน้ำเสียฮะแล้วมันก็ส่งกลิ่นเหม็นคลักคลุ้งเป็นบริเวณกว้างให้กับนายทุนโรงงานนายทุนโรงงานกลายเป็นว่ามาเอาที่เหล่านี้ไว้เป็นพื้นที่รองรับน้ำเสียซะอย่างนั้นซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็พบนะครับว่าทำเป็นขบวนการมีเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมด้วยแน่ๆสังเกตก็บอกว่าชาวบ้านเนี่ยมาต่อคิวเพียบเลยบางส่วนก็ให้สินบนฮะให้สินบนในการช่วยอำนวยความสะดวกแซงคิวรังวัดให้หน่อยให้ออกสปก.401ให้กระบวนการเหล่านี้แน่นอนนะครับว่าทำคนเดียวไม่ได้ยืนยันครับทางด้านของเจ้าหน้าที่บอกต้องล้างบางกระบวนการนี้ให้หมดนะคือยังไงก็ต้องโดนดำเนินคดีครับหนึ่งถ้าเกิดเป็นตัวจริงเนี่ยแล้วเอาไปก็โดนลักทรัพย์ลับของหลวงแต่ถ้าทำขึ้นมาใหม่ก็โดนปลอมแปลงเอกสารและใช้เอกสารทางราชการปลอมส่วนตัวเลขเนี่ยเราก็จะบอกเป็นโซนอำเภอนี้ใช้หมายเลขนี้อำเภอนี้ใช้หมายเลขนี้มันก็จะลันต่อไปครับเหนือความคาดหมายในการที่ไปค้นที่สำนักงานตกใจมากเลยฮะคือต้องยอมรับว่าตกใจมากที่ไปเจออุปกรณ์เยอะขนาดนั้นเนี่ยทั้งที่บุคคลนี้เป็นบุคคลที่เกษียณไปแล้วเนี่ยแล้วมีอุปกรณ์เหล่านี้อยู่ที่บ้านเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ในประเทศเราครับนี่เกษียณไปแล้วแต่มีหมุดอยู่ที่บ้านคือหมุดเนี่ยมันน่าคุยต่อนะของจริงก็หนักออหรือถ้าเป็นของปลอมออแต่เอาไปปักในที่จริงอันนี้ก็หนักไปอีกต้องสอบกันต่อนะฮะ